ไสยศาสตร์ผีปอบคุณไสต่างๆเหล่านี้มีจริงหรือไม่ครับอันนี้ถ้าว่ามีจริงหรือไม่นะสำหรับความรู้ความเห็นของอาตมาเองนะจะถามว่าอาตมาเชื่อไหมอาตมาบอกไม่เชื่อถ้าจะถามว่าปฏิเสธไม่ปฏิเสธคือเราไม่ให้ความใส่ใจเราไม่ให้ความสำคัญในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะจริงหรือเขาจะไม่จริงก็เรื่องของเขาถูกไหมเราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจเราไม่เห็นว่าจะได้เก็บสารสาระประโยชน์อะไรจากอันนั้นจากการเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากเขาเชื่อเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากเขาเพราะนั้นเราไม่ใส่ใจเลยแต่ตอนนี้ไอ้การได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันก็ได้ยินมันก็ฟังไปแต่นั่นแหละแต่ยังไม่ได้ไปคิดจะเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะฟังมาเนี่ยถ้าพูดถึงว่ามีจริงไหมนะถ้าพูดที่จะเล่นไสยศาสตร์ว่ามีจริงนะแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาบวชหรือมาประพฤติปฏิบัติธรรมท่านเคยเก่งในทางไสยศาสตร์มาก็มากมายไกลกองนะเนี่ยเก่งทางไสยศาสตร์มามากมายไกลกองแต่ว่าไสยศาสตร์ท่านว่ายังไงท่านว่าไสยศาสตร์มีจริงแต่ไม่เป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ได้แต่บางคนเนี่ยอาจจะก็เล่นไสยศาสตร์อาจจะเป็นโทษเป็นภัยต่อตัวเองอีกก็ได้เนี่ยเพราะวิชาไสยศาสตร์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยที่ว่าเล่นไสยศาสตร์ไปมันเป็นผีปอบแบบนี้ใช่ไหมล่ะเป็นปอบไปเลยแบบนั้นเนี่ยมันเป็นโทษเป็นภัยได้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์เพราะนั้นไอ้ไม่ไปใส่ใจดีที่สุดแล้วตอนนี้ว่าถ้าพูดถึงว่าไอ้คนเล่นไสยศาสตร์เนี่ยมันจะทำเขาเนี่ยเช่นเราเคยได้ยินไหมล่ะเสกตะปูเข้าท้องเหรอเสกหนังควายเข้าท้องแบบนี้ใช่ไหมล่ะไอ้พวกไสยศาสตร์ตอนนี้ไอ้เราถ้าเราไม่ไปเรียนเดี๋ยวเราจะถูกเขามาทำบ้างอะไรต่ออะไรบอกโอ้ยสาธุนะให้เรามีความหนักแน่นอยู่ในศีลเท่านั้นแหละแค่ศีลห้าเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรในพวกเบลสารวิชาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นจะมันเป็นภัยต่อเราเลยนะเนี่ยมั่นคงขนาดนั้นแล้วก็พวกครูบาอาจารย์พวกเล่นไสยศาสตร์เขาก็ยืนยันอย่างนั้นนะพอเขามาศึกษาในเรื่องพุทธศาสนาเขาก็ยอมรับอย่างนั้นนะศีลถ้าเราพูดไปนะศีลเปรียบเหมือนรั้วบ้านนะเปรียบเหมือนรั้วบ้านของเรายิ่งรั้วบ้านของเราแน่นหนามั่นคงเท่าไหร่คือศีลของเราบริสุทธิ์เท่าไหร่ยิ่งบริสุทธิ์เท่าไหร่ก็เหมือนกับรั้วบ้านของเรายิ่งแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อรั้วบ้านของเราแน่นหนามั่นคงมันจะมีงัวควายเข้ามากินผักกินหญ้าในบ้านเราได้ไม่มีทางเลยทำไมมันติดรั้วมันจะเข้ามาได้ยังไงไสยศาสตร์ประเภทไหนก็ตามมันจะเข้ามาทำเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษต่อเราไม่ได้เลยแล้วยิ่งถ้าเรามีสมาธินะสมาธิท่านเปรียบเหมือนว่าเหมือนกับคนเฝ้าบ้านเรามีคนเฝ้าบ้านมีรั้วแล้วยังมีคนเฝ้าบ้านไอ้วัวควายมันจะยิ่งจะขนาดแค่มีรั้วมันยังเข้ามาไม่ได้แล้วนี่แถมมีรั้วยังมีคนเฝ้ามันจะเข้ามาได้ยังไงมีแต่เราจะไปทุบหัวมันเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะแล้วถ้าหากเรามีศีลมีสมาธิแล้วมีปัญญาในการพิจารณาขี้คายแยกแยะไปเนี่ยปัญญานี้เหมือนอาวุธเนี่ยไอ้รั้วบ้านเราก็แน่นหนาเรายังมีคนเฝ้ายังแถมมีปืนจะพายอยู่อีกไอ้วัวควายไอ้วิชาต่างๆมาเถอะเราจะฟาดตอกมันหงายกลับไปเท่านั้นแหละเพราะนั้นถ้ามีศีลแค่ศีลห้าบริสุทธิ์แล้วไม่มีไสยศาสตร์อันใดจะมาทำได้เลยนะท้าทายเลยเดี๋ยวไปเรียกว่าฝักมือมาเลยเดี๋ยวไปไม่มีเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้วิชาที่ประเสริฐที่สุดคือพุทธศาสตร์นะพวกไสยศาสตร์พวกอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปไสยะคือหลับศาสตร์คือวิชาของคนหลับมันทำให้ยิ่งโง่ยิ่งขึ้นไปเท่านั้นแหละนั่นถ้าพุทธศาสตร์วิชาของผู้รู้เนี่ยวิชาของผู้รู้ผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วมีแต่เฉลียวฉลาดยิ่งขึ้นเพราะนั้นพวกเราเป็นผู้มีพุทธศาสตร์แล้วให้ยินมีพอใจแค่พุทธศาสตร์เนี่ยไม่ต้องไปไฟฟ้าให้มันหลับให้มันโง่ขึ้นยิ่งขึ้นไปหรอกเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าถามว่ามีจริงไหมก็ตอบว่ามีจริงไปสำหรับผู้ที่เขาเชื่อนะอันนี้เราก็ไปปฏิเสธเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ใช่วิชาที่จะพ้นทุกข์ภายเราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราไปยึดติดจะทำให้เป็นโทษเป็นภัยต่อเราได้อีกด้วยนี่เข้าใจนะ